ต้องไม่ได้อะไรไม่ได้ว่ะตรงบาดเนื้อแหละใช่จังหวะที่มันโดนเชือกใช่ไหมครับใช่เพราะมันลื่นไงพี่มันบิดมันบิดไงใช่ครับมันบิดเวลาผ่านไป22วินาทีรู้สึกว่าจะดีด้วยนะครับเวลาสูงสุดนะครับเต้โอเคป่ะเต้โอเคครับมันยังรอได้โอเคครับสบายการที่เราโยนสุดความสำเร็จนี่ต้องมีอุปสรรคนิดนึงมันเล่นกว้างไงมันได้แค่นี้ยังมีคนไหนนะครับนิ้วไหนเล็บเล็บมันคล้ายๆเล็บจิ้มข้อเนื้อแค่นั้นเองนิดเดียวครับนิดเดียวเจออะไรจังหวะเอาเป็นตาดีนะพี่แนะนำก่อนนะกลับไปนะครับเอาน้ำเย็นประคบก่อนถ้ามันเขียวไปหาหมออย่าบ่งเองนะเพราะมันอาจติดเชื้อได้ถ้าไปหาหมอหมอเขาจะบอกว่าให้มันหลุดเองหรือว่าจะดึงก็เราตัดสินใจเองตอนดึงนี่แหละจะดึงเจ็บเลยตกน้ำไปแล้วนะคะอ๋อเหรอตกน้ำไปแล้วแค่นี้คุณป้องเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ขอให้ท่านผู้ชมได้รับความสุขสนุกนั่นเองนะครับ